จำอวดหน้าจอวันนี้ใครๆก็ฉ่อยได้ศิลปินอารมณ์ดียิ่งยงยอดบัวงามจำอวดเชิญมาให้ฉ่อยรีบมาเสียหน่อยก่อนสามนะตายศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คุณอรัญญาและประเพณีสงกรานต์มอญจุดหญิงใช้มาประมาณ70ปีเนี่ยอันนี้เป็นชุดมอญแล้วก็จะมียังฮะเนี่ยยังไม่ได้ซักไม่ใช่ก็พูดถึงและชมซีรีส์พบกับเรื่องราวความรักตามสายพันธุ์ในพญาจระเข้เอ้ยโอ้น้องใบกระเพราพี่นี้จะเฝ้าคอยเอาใจสิ่งใดก็ถวายสิ้นแต่ว่าหยุดดิ้นก่อนได้ไหมWork Point Entertainmentภูมิใจเสนอจำอวดหน้าจอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจำอวดหน้าจอสนับสนุนด้วยตียองไม้เบเยอร์ผมทุกวันจันทร์นะครับจะพบกับพวกเราจำอวดหน้าจอตั้งแต่เวลา 2:30 น.จนถึง 3:30 น.ทางช่อง1 Work Point ครับหน้านี้เดือนโอ้โหกำลังร้อนเลยนะฮะหน้าร้อนต้องใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆเข้าไว้นะครับขับรถขับลาขับลาเนี่ยก็ขับลาไม่ต้องขับขี่ลาแต่ที่บ้านขี่ลาไม่ได้ทำไมอ่ะลามติดอยู่ในขนมปังโอ้ยอ๋อสมองจะปั่นรถอันนี้เรามาร้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอ๋อครับผมเอิงเอ้ยใช้รถใช้ถนนนะทุกคนระวังไว้ใช้รถรั่วขับรถยนต์แต่ว่าใช้ถนนเนี่ยใช้ไปซื้ออะไรอ๋อใช้ไปซื้อโอเลี้ยงละมั้งฟังให้เข้าใจใช้รถใช้ถนนไม่ได้ใช้รถโอเลี้ยงขับรถระวังชนขี่คนระวังเข้าไว้ขี่คนเฮ้ยขับเอาไปมาขับรถระวังคนใช้ถนนระวังภัยบางคนบอกขับรถดีๆฉันนี้ก็จนใจทำไมรถดีๆราคาหลายตังค์อยากจะซื้อขับมั่งแต่ว่าซื้อไม่ไหวโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฟังดีๆนี่ขับรถดีๆไม่ใช่ขับรถดีๆขับรถดีๆไม่ใช่ขับรถดีๆโอ้ยแกนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจไหมร้องยังไงวะฟังยากไม่ค่อยจะเข้าใจเฉยๆก็พอโอ้ยแกนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจเฉยๆก็พอเอาไปเป็นกอลอยก็ต้องกอลไลดิเออดิขับรถดีๆไม่ใช่ขับรถดีๆโอ้ยแกนี่ก็ไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่ถนนรวมกันรู้ไหมมันอันแล้วก็ตะลายจะใครอยากให้หย่อนทำไมเนี่ยอุบัติเหตุทางรถยนต์เจอตามถนนอยู่ประปรายเมื่อวานไปจังหวัดนนท์เจอรถชน5คันเชื่อไหมเฮ้ยชนกันเละเลยละสินี่แล้วมีคนตายไหมคนตายที่ไหนมีรถชนบุรีมันวิ่งตามกันไปวิ่งตามกันไปไปไหนวะไปไหนวะสงสัยจะรีบไปโรงพยาบาลต้องใส่จะรีบไปโรงพยาบาลไปดูคนหัวล้านโดนกระทืบตายคนหัวล้านโดนเฮ้ยขับรถหน้าร้อนให้ใจเย็นเย็นค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยค่อยไปหากว่าขับเร็วให้ชิดช้าขับขวาให้ชิดขวาโอ้ยร้องไหมยิ่งร้องยิ่งงงขับเร็วให้ชิดซ้าขับขวาชิดควายโอ้เดี๋ยวร้องกันดีกว่าไม่รู้เรื่องเออขับเร็วให้ชิดขวาขับช้าให้ชิดซ้ายเออแค่นี้ร้องไม่ได้ขับเร็วให้ชิดช้าเออขับขวาให้ชิดควายไปกันใหญ่แล้วเออเดี๋ยวตั้งติเองเออตั้งกูติขับเร็วให้ชิดขวาขับช้าให้ชิดซ้ายเอาแยะก็ถูกแล้วเหรอถูกแล้ว
พูดแล้วหลอกให้เราด่าอยู่เนี่ยเอ้ยคนขับรถในสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีเอวน้ำใจสี่แยกไฟแดงวันก่อนโน้นรถเกือบจะชนกันตายมันก็เห็นว่าเราขับแซงมันก็เห็นว่าเราขับแซงวิ่งฝ่าไฟแดงมาอย่างไวไปเลยมันดันออกมาตัดหน้ารถไม่รู้จักกฎจราจรกันหรือไงมันก็เห็นนะว่าเรากำลังวิ่งฝ่าไฟแดงมันเนี่ยมันดันออกมาได้อ่ะหน้ากระทืบกระทืบมันเนี่ยกระทืบนี่นะกระทืบเป็นพลังง่ายดีอันหลังเคยได้รับอุบัติเหตุบ้างไหมนายงไม่มีใครเขาส่งอุบัติเหตุมาให้เว้ยเอ้ยจดหมายเคยได้รับอุบัติเหตุทางอากาศไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เคยตกเครื่องบินหรือเฮ้ตกต้นไม้ผู้สลูเชียวอุบัติเหตุทางอากาศทางอากาศไงขึ้นไปทำไมบนต้นไม้อ๋อก็แมวมันติดอยู่บนต้นมะขามเลยปีนตามขึ้นไปขึ้นไปเอาแมวที่มันติดค้างเฮ้ยทางล่างก็เอาได้โอ้ยมันติดอยู่ข้างบนไม่ได้ติดข้างล่างแกก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจไหมก็เรื่องเอาแมวเฮ้ยเรื่องรถเรื่องรถกำลังร้องเรื่องรถอยู่ดีๆไอ้แมวตัวนี้มันมายังไงเฮ้ยแมวตัวนี้มาไงร้องเรื่องแมวจนเวลาหมดเดี๋ยวค่อยมาร้องเรื่องรถครั้งต่อไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ลุงโย่งกับหลานโย่งมาอีกแล้วจ้าเชิญหลานมาเลยจ้าไอ้ว่าโอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกหนูชื่ออะไรจ๊ะจูนค่ะน้องจูนชื่อจริงชื่ออะไรสรัญพรค่ะนามสกุลจันเรืองอยู่โรงเรียนอะไรลูกสารศาสตร์ค่ะอืมแล้วมีอะไรจะมาถามลุงโย่งวันนี้ที่ตั้งใจมาเนี่ยมาถามว่าอันนี้เล่นยังไงอ่ะค่ะอ๋อเอาอันนี้มาถามลุงโย่งอันนี้มันเป็นของเล่นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหมมีเชือกมีกะลาจอกกะลาแล้วเอาเชือกร้อยมาอย่างงี้ผูกปมไว้ไม่ให้มันหลุดวิธีเล่นก็คือเขาเรียกเดินกะลาลูกเดินเดินอย่างงี้เห็นป่ะเดินได้ยังอ่ะไหนลองเดินดิ1 2ซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างงี้ลงมาลงมาแล้วเขาก็จะเล่นกันแบบนี้แหละลูกแล้วก็มีหลายคนก็เดินแข่งกันช่วงใครใครก็ช่วยได้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมครับครับครับช่วยกันลงคงไว้นะครับของไทยนี่โอ้โหซึ่งทางขอบคุณขอบคุณครับคือการไทยของเราครับครับมาอยู่นี่มาอยู่นี่ไหมเพื่อการมิให้เสียเวลาโอ้ยพอคุณเอ้ยมิให้เสียเวลาพบกับยิ่งยงยอดบวงเชิญครับโอ้โหนี่มาแบบไทยเลยสวัสดีครับ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 เวลาลำเขาย่อตอนยืนไม่ต้องย่อแล้วตอนเนี้ยยืนเลยยืนแล้วครับฮะยืนแล้ววายทำไมเตี้ยจังล่ะเดี๋ยวพ้นโอ้โหพ้นสูงไม่ใช่ตายแล้วสูงตายแล้วโอ้ยอย่าเกิดมาตัวแค่นี้เตี้ยก็ต้องทำใจหน่อยนะเนาะนี่ยิ่งยงเนี่ยถ้าเป็นลิเกจะดีทำไมอ่ะไม่เมื่อยขาไงเพราะอะไรฮะเพราะลิเกเขาต้องย่อถ้าตัวขนาดนี้ไม่ต้องย่ออ๋ออันนี้ยงไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อเดินลำออกมาเลยยงเขาว่าตระกูลเราเอามาอีก5คนเป็นคนแค่ทั้ง7ทันทีเลยวันนี้มาฉ่อยหน้าจอก็ต้องฉ่อยแล้วทำใครก็ฉ่อยได้แนะนำตัวเองเลยดีกว่าฉ่อยแนะนำตัวเองเลยเนี่ยถ้าฉ่อยดีนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราดู
จากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยคุณเนี่ยมีราศีอาจจะเป็นนักร้องดังได้อนาคตนี่เราดูแววเราดูคนนี้เรามองออกเลยคนอย่างนี้ต้องร้องเพลงประเภทไหนถึงจะดังจะแต่งไว้เพลงเขาอะไรเขาแต่งไว้ให้แต่งไว้ยังไม่เราก็คุยกันถึงว่าเด็กคนนี้มันน่าจะดังแล้วก็เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพลงเพลงอะไรอันนี้ผมนึกเอาเองผมก็แต่งไว้เนื้อว่าจะให้คนอื่นแต่ยิ่งยงมาผมว่าเหมาะกับยิ่งยงเพลงนี่อะไรครับเนื้อเพลงก็มีอะไรข่าวข้าวเงียบหายไป 2-3 ปีคิดเนื้อก็ไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวเดี๋ยวฟังก่อนอยู่นะพี่ตามหาจนทั่วอะไรเนี่ยจะมาพบสภาพทุนหัวหายตัวมั่วชายในบ้านโอ้ไอ้เพลงนี้โอ้เป็นเพลงนี้เที่ยวหรือแฟนเราทำไมสีไม่น่ามัวเมาเฮ้ยนี่ไปเอาเนื้อจากผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมแต่งนะพี่ขโมยป่ะเนี่ยบ้านี่ผมนึกเองคิดเองเลยแล้วแล้วอะไรต่อบอกยังไงต่อมันมีท่อนบอกอะไรนะพี่ดีๆสีจ๋าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาฉุดมากันแน่เนี่ยทำไมที่หลอกที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์ในห้องแอร์หรือสีเต็มใจกันแน่เฮ้ยเก่าแล้วไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเด็กมันเฉยเลยเอิงเอ้ยยิ่งยงมาชอยแล้วครับเชิญมารับชมได้จำอวดเชิญมาให้ชอยรีบมาเสียหน่อยก่อนสามนาอาตายทำไมบอกว่ารีบมาเสียหน่อยก่อนสามนาตายก่อนสามนาตายตายแค่นาเดียวสองนาไม่เกี่ยวอีกนาหนึ่งตายวัยรุ่นต้องมาลองดูแล้วจะรู้ว่าชอยมันง่ายอย่างผมยังรุ่นอยู่ไม่รู้รุ่นพ่อรุ่นปู่ก็ไม่แน่ใจนะตัวเองยังไม่แน่ใจไม่มั่นตัวเองว่ารุ่นไหนดีแต่ผมก็อยากร้องเพลงชอยมันของไทยๆถ้าฟังแล้วผมร้องดีสามหน้าไปต้องมีอ่ะก็ได้ชาหน่อยแม่ถอยดีแต่ไม่ดีตรงที่สามน้าไม่ตรงที่ก็ได้เลยถ้าหากว่าร้องดีสามน้าไม่ต้องมีก็ได้อะไรของคุณเนี่ยก็เวทีนี้ไม่ต้องมีสามน้าก็ได้เนี่ยมันต้องชื่อพวกเราต้องอยู่เนี่ยยงนงโยงพวงเอาเป็นเปลี่ยนเป็นยวงดีกว่าฝากชื่อไว้หน่อยยงก็เข้าแล้วนงนงยงย่องพวงนะก็ดีนะเสื้อดอกๆเมื่อกี้มันเข้ากับหน้าร้อนนะมันต้องร้องเรื่องร้อนร้อนโอ้เกี่ยวกับฤดูว่างั้นแท้ไม่ให้ร้องเฉยไม่ได้ร้องตามป้ายดีกว่าตามป้ายอะไรเปิดป้ายแล้วก็เขาป้ายมันขึ้นอะไรเราก็ร้องอันนั้นดีไหมหมายถึงว่าถ้าเปิดไปเจอกระติกก็ร้องเกี่ยวกับกระติกเลยใช่ใช่งั้นขอป้ายดีกว่าร้องวิธีเอาเป็นวิธีดีกว่าวิธีคลายร้อนโอ้วิธีคลายร้อนยินดีต้อนรับฤดูร้อนทุกวันตื่นนอนเงื่อไหลอากาศเกือบ40องศารู้สึกเหมือนจะบ้าตายอากาศร้อนขนาดนี้เห็นทีจะทนไม่ไหววิธีคลายร้อนต้องมาลองดูว่าจะเอาอยู่แค่ไหนแค่ไหนเปิดไฟเปิดยอมดูนะอะไรเอ่ยอากาศร้อนต้องไปทะเลถ่ายรูปเท่ๆลงไอจีไงไปนอนให้ลมทะเลพัดให้น้ำทะเลซัดก็เย็นสบายอาหารทะเลต้องไม่พลาดน้ำจิ้มรสชาติแซ่บแซ่บหลายเปิดเย็นตาโฟใครร้อนยังไงเย็นตาโฟเอาแล้วทีนี้เย็นตาโฟยังร้อนจะเปลี่ยนวิธีเอาอย่างนี้ลองดูไหมได้ดับร้อนด้วยเย็นตาโฟโอ้โหโอ้โหจะทำไงเอาเย็นตาโฟมานั่งกินรสชาติอร่อยลิ้นแซ่บหลายก็ตกลงมันคลายร้อนยังไงเนี่ยเย็นตาโฟเนี่ยไม่เกี่ยวกันไหมเนี่ยอธิบายเราฟังเย็นตาโฟมันต้องเย็นงั้นจะเรียกเย็นตาโฟได้ไงดีคลายร้อนอ่ะเอาใหม่เปิดเฮ้ยน้ำร้อนคลายร
้อนยังไงทีเนี้ยน้ำร้อนเกี่ยวกับน้ำร้อนนะต่อวิธีคลายร้อนต่อไปนี้เห็นพ้นทันทีต้องลองดูได้เอาน้ำร้อนมาเต็มแก้วแล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 ้วพอดื่มเข้าไปน้ำมันร้อนขนาดนี้แล้วมันจะเป็นวิธีคลายร้อนยังไงเออจะคลายร้อนก็มันร้อนก็ดื่มไม่ไหวก็เลยต้องคลายอารอนไงเออไม่ใช่ยังมันร้อนอ่ะเขาพูดถึงคลายไม่ใช่คลายแบบว่าไอ้คลายคลายแบบว่าแต่ไม่ใช่คลายอย่างงี้มันคนละคลายกันอ้าวเปิดป้ายต่อเปิดป้ายต่อเอาป้ายสิมาอันนี้เปิดไม่ได้เนี่ยมันคนละคนนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นี่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยเชียร์ไข่ต้มให้เป็นคนคิดโจทย์ให้ฉันไปตามมันมาได้ไหมแล้วแต่เขาจะเขียนอะไรใครต้มคลายร้อนขอลองดูก่อนจะทำยังไงเอาไข่ไปต้มก็กลายเป็นไข่ต้มใช่ไหมไข่ต้มก็ไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับไข่ก็ใช่ไงไข่ต้มคือไข่ร้อนคือไข่ร้อนไงโอ้โหนี่เป็นวิธีไข่ร้อนนะฮะคลายร้อนงงงงครับงงต่อไปดีกว่าเปิดเปิดเปิดแหวกเครื่องบินเครื่องโอ้ยแต่ละโจทย์แต่ละข้อเนี่ยโอ้โหยุ่งยากมากไม่ได้เครื่องบินลำโตไม่ได้โมคลายร้อนได้ก็อาศัยไปกับเครื่องบินแต่นั่งฟินฟินไม่ต้องนานเท่าไหร่ไปประเทศอากาศหนาวๆแค่นี้เราก็คลายร้อนได้ประเทศหนาวใช่โอ้มันลงทุนเยอะไปทำไมอ่ะคลายอยู่ในบ้านเรานี่แหละไปยุโรปไปอเมริกาก็เย็นแล้วสบายแล้วบ้านเราถ้าอยู่บ้านเราเป็นอากาศแต่ถ้าอยากประเทศเราเขตอบอุ่นอากาศอุ่นๆจริงๆก็สบายอ่ะต่างชาติเขาชอบมาบินไปบินมาก็หลายรายฝรั่งเขาบ่นอิจฉาแดดไทยเราหนาทำผิวแทนได้ฝรั่งก็มาอาบแดดอาบแดดครับผมผิวแทนอ่ะเขาชื่นชมนะแดดไทยเนี่ยคือสร้างผิวแทนให้กับฝรั่งได้ใช่ถ้ามองในแง่ดีประเทศเรานี้ก็ดีกว่าใครเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ผมว่าศิลปะไทยเราเนี่ยมันควรอนุรักษ์และก็ส่งเสริมมาไว้เพราะว่าคนเราถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะฝึกฝนจริงๆมันไม่เกินความสามารถนะพี่เนี่ยผมกลับไปเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นวิชาที่ผมจะต้องไปเรียนรู้อีกขอบคุณทั้ง3นะที่ให้โอกาสมารายการนี้ไงขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยิ่งยงยอดมวยครับครับความสนุกสนานยังรอเราอยู่ในช่วงหน้ากับจำอวดหน้าจอคำถามอะไรอีกไหมมีค่ะมีถามว่าคุณแม่ถึงให้กินส้มทุกวันเพราะอะไรคะคุณแม่ให้หนูกินส้มทุกวันเลยเหรอก็เพราะเขากลัวหนูหิวป่ะใช่ที่ผู้ใหญ่เขาให้เด็กกินส้มหรือว่าผู้ใหญ่เขาก็กินด้วยเนี่ยนะเพราะว่าส้มเนี่ยมันมีวิตามินซีแล้วก็มีกากใยอาหารสูงมันจะทำให้ผิวพรรณดีอย่างนี้เขาก็ให้กินส้มเลยลูกถูกป่ะน่าจะช่วงนี้คือช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงนี้แล้วเนี่ยนะเราก็เชิญศิลปินผู้ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมพื้นบ้านแขนงต่างๆที่มีความสามารถมากมายมาพูดมาคุยรู้จากปากตัวศิลปินเองเลยเล่าจากประสบการณ์จริงเลยครับผมแต่วันนี้ก่อนจะพบกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีข่าวดีถูกต้องฮะเรามีข่าวดีมาฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเตรียมพบกับการเนรมิตเทศกาลสายน้ำแห่งความสุขกับงานสงกรานต์เมษาภาคขาวม้าครองโรคนำทีมความมันโดยเหล่าดาราและตลกชื่อดังตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายน2558นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันยัน1ทุ่มอันนี้เราจะที่สยามสแควร์เที่ยวก
แต่พูดถึงสงกรานต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่เราคุ้นเคยกันดีนนงฮะพูดถึงสงกรานต์มอญที่สังขละบุรีเนี่ยนะเราอาจจะรู้จักแต่ยังไม่รู้จักดีไงทุกคนเคยได้ยินครับไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันเลยดีกว่าเอางี้เลยนะวันนี้ขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญคุณอรัญญาเจริญหงษาเชิญครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์ที่สังขละบุรีนะฮะใช่ค่ะงานมีกี่วันครับที่นั่นจัดจริงๆแล้ว6วันค่ะจัดจริงๆ6วันแล้วจัดไม่จริงอีก3วันไม่แล้วค่ะไม่จริงไม่จริงนี่มีค่ะจัดจริงค่ะจริงหมดเลยประเพณีสงกรานต์มีมาแต่โบราณคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการย่างขึ้นก้าวขึ้นสู่ราศีใหม่เมื่อถึงช่วงวันสงกรานต์เราจึงต้องทำความสะอาดบ้านเรือนส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์เชียงใหม่สงกรานต์ขอนแก่นสงกรานต์ใจกลางกรุงเทพอย่างสงกรานต์สยามแต่วันนี้เราจะนำสงกรานต์หมอนมาให้ทุกคนได้รู้จักเชิญรับชมเลยจ้าวันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่13ค่ะ13เพราะว่าปีนี้13 14 15 16 17 18ค่ะโอ้ถึง18 18ค่ะ18นะฮะแล้วสงกรานต์หมอนเนี่ยเค้าว่ามีการก่อเจดีย์เหมือนสงกรานต์ไทยมั้ยครับเหมือนกันแต่ว่าจะคนละรูปแบบค่ะยังของมอญในสังขะเนี่ยวันแรกของงานเนี่ยคือช่วงเย็นๆนะคะคือลูกหลานเนี่ยจะไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนอ๋อมันเป็นขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนใช่ค่ะคือต้องเอาเสื้อผ้าใหม่ๆไปให้ท่านแล้วตกกลางคืนนี่ก็มีงานคือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีงานอีกค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีหม้อมงคลค่ะหม้อมงคลมันยังไงอะสมัยก่อนนะคะเราจะใช้หม้อดินแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนค่ะแล้วก็หาของที่แบบใช้ง่ายหาสะดวกก็คือเป็นเจกันแล้วก็จะมีธูปเทียนวางใส่แบบคล้ายๆเจกันเนี่ยแหละค่ะข้างในเราใส่น้ำด้วยแล้วก็ไปถวายที่วัดแล้วพระเขาก็จะสวดพุทธมนต์ให้ค่ะแล้วงานสงกรานต์เนี่ยเขาว่าชื่อของงานแต่ละวันแต่ละวันมีชื่อต่างๆกันใช่ไหมฮะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละวันกิจกรรมจะไม่เหมือนกันของกิจกรรมของสังฆาเนี่ยกิจกรรมเปลี่ยนค่ะคือมันจะคู่ไปกับศาสนามันไม่ได้เอารวมญาติกันอย่างเดียวค่ะคือทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องไปทำบุญด้วยอย่างวันที่13เนี่ยพอเราสวดเสร็จเนี่ยเราต้องเอาหม้อมงคลเนี่ยกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาตั้งหน้าบ้านค่ะคือหม้อมงคลเนี่ยเราต้องการเราทำเพื่อที่ต้อนรับนางสงกรานต์อ๋อไม่เหมือนบ้านนาบวงบ้านนาบวงสวดเสร็จก็เผาเลยครับใช่คนละมันคนละงานกันแล้วก็สงกรานต์มอญเนี่ยเราไม่ได้ดูตามปฏิทินสากลเราจะมีปฏิทินของสงกรานต์จันทรคติจันทรคติค่ะคือเราจะดูว่าหนังสงกรานต์เนี่ยจะลงช่วงไหนกี่โมงกี่ยามอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหละเอียดตามเรื่องตามยามว่านางสงกรานต์มากี่โมงกี่ยามใช่ค่ะอ๋อจะได้เตรียมไอ้หม้อมงคลเนี่ยไปต้อนรับคือหม้อมงคลเราจะตั้งหน้าบ้านหน้าบ้านอยู่แล้วต้อนรับเราก็จุดเทียนตอนกลางคืนจะจุดเทียนทุกวันพอนางสงกรานต์ลงเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาก็จะเคาะเกราะแล้วก็ระฆังค่ะคือเราเอาหม้อมงคลเนี่ยเทน้ำไปหน่อยหนึ่งเพื่อต้อนรับเราล้างเท้าให้กับนางสงกรานต์ค่ะเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยครับที่บอกว่ามีการก่อเจดีย์ระหว่างของไทยกับสงกรานต์ของสังขะเงี้ยมันต่างกันยังไงนะอาจารย์ยังก่อเจดีย์ทรายเนี่ยยังของในสังขบุรีเนี่ยเราจะก่อเจดีย์ใหญ่เลยค่ะโอ้ใหญ่เลยใช่ค่ะคือก่อนที่เราจะก่อเจดีย์เนี่ยคือวันที่14เนี่ยพอเอวของปีนี้นะคะมันตรงกับวันที่14เนี่ยคือชาวบ้านน่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอายุตั้งแต่40 45ขึ้นไปเนี่ยทุกคนจะเข้าวัดจะถือศีลที่วัด3วัน14 15 16เนี่ยกิจกรรมจะเหมือนกันครับก็คือเราวันที่14ขึ้นวัดเนี่ย9โมงครึ่งนะลูกหลานจะต้องเทินสำรับคือเราทำอาหารเนี่ยเทินบนหัวใช่ค่ะเทินบนหัวเพื่อที่จะไปให้พ่อแม่ถือศีลที่วัดอ๋อไปส่งเสบียงส่งเสบียงประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเรายังไม่เล่นน้ำนะคะก็คือพอเราส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพ่อแม่ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเที่ยงเราก็กลับมาคือช่วงที่กลับน่ะคือเด็กๆคือนมสาวเขาก็จะเล่นสัตว์น้ำกันนะคะอ๋อเล่นน้ำตอนเที่ยงก็พอดีอากาศร้อนพอดีก็จะเล่นน้ำกันในช่วงนั้นแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายในการเล่นสงกรานต์ของมอญสังขละบุรีเนี่ยมีผิดแผกแตกต่างจาก
ยังไงฮะการแต่งกายจะต้องเรียบร้อยในลักษณะเสื้อแขนยาวผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ชุดมอญก็จะเป็นแบบนี้คือณปัจจุบันเราประยุกต์ขึ้นมาค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้คล้ายๆหลายผ้าถุงพม่าแต่พอเราใส่ผู้คนอื่นจะทักว่าพม่าอะไรเงี้ยคนมอญก็เลยประยุกต์ไกลขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นลายสก็อตใช่ก็เลยใช้ชุดอย่างเงี้ยใช้มาประมาณ70ปีเนี่ยชุดนี้อันนี้เป็นชุดมอญแล้วก็จะมียังฮะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ยังไม่ได้ทักไม่ใช่ครับผู้หญิงประมาณผู้หญิงแต่งแบบนี้ผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบแบบนี้หาซื้อได้ยังไงฮะหรือว่าที่สังขะมีค่ะนั้นขออาจารย์ยืนดูหน่อยกับเรียบร้อยจะต้องมีผ้าสบายค่ะคือเวลาเราเข้าชุดเลยใช่อาจารย์ยืนสิครับหนูนั่งอยู่ค่ะยืนแล้วค่ะพอรู้สึกสูงหน่อยแม้ว่าเขาผมอยากให้อาจารย์มาทุกเทปเลยนะผมจะดูปล่งมากแต่เราเป็นชุดของผู้หญิงใช่แล้วชุดผู้ชายฮะชุดผู้ชายจะเป็นลายสกอตแขนยาวค่ะมีตัวอย่างไหมมีน้องอยู่ค่ะน้องมาด้วยเออไหนเชิญครับเป็นแบบนี้นะฮะใช่ค่ะนี่คือชุดอันนี้น้ำพุ่งเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์คืออันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับเนี่ยอันนี้ของผู้ชายค่ะไม่ชุดอะผู้ชายแต่ว่าตัวเขาอะฮะเป็นผู้ชายเต็ม 100% ผู้ชายผู้ชายสิไม่มีนมได้ไหมเฮ้ยหนวดนี่ก็หนวดจริงเฮ้ยจริงรู้แล้วว่าหนวดจริงแต่คนหรือปลาดุกมีหนวดด้วยถ้าสโลมอนก็จะมีขั้นสีขาวค่ะอ๋อขั้นสีขาวอ๋อต้องมีขั้นสีขาวด้วยขั้นสีขาวเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเสื้อก็จะเนี่ยเป็นลายสกอตอย่างเงี้ยแล้วก็จะผูกเงี้ยค่ะไม่ใช่กระดุมแต่ว่าเป็นเชือกมัดอย่างเงี้ยอาจารย์ไอ้วอลลุ่มเร่งเสียงพูดอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยไม่ใช่ตุ้มอาจารย์เสียงมาค่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อตุ้มครับชื่อตุ้มนั่นไงนี่ก็ลูกตุ้มนะครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องตุ้มมากครับขอบคุณครับเนี่ยมาตั้งแต่6 โมงเย็นแล้วออกมาแป๊บเดียววะเนี่ยสำเนียงคนพื้นที่เนี่ยจะผิดแผกแตกต่างจากคนภาคกลางไหมสำเนียงถ้าคนมอญในเมืองไทยใช่ไหมคะกับมอญที่สังขารสำเนียงคนละอย่างกันสำเนียงสมมติว่าอย่าลืมไปเที่ยวสงกรานต์ที่สังขละบุรีในปีนี้สนุกสนานแน่หรอกนะป้าวอเชียววอนอาตาดวังกาน้ำหนักมืบสืบแล้วก็เพราะว่าสงกรานต์ที่สังขละบุรีนี่เอาสนุกสนานแน่นอนเลยขอเชิญพวกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายขอเชิญมาเที่ยวเพราะว่ามีการเล่นมากมายกันพูดสิครับวันอาตาดวังกาไม่ได้ด้วยน่ารักมากคือสำเนียงออกมาน่ารักคือสำเนียงคนสังขะกับสำเนียงมอญในเมืองไทยอย่างนนทบุรีปากเกร็ดเนี่ยสำเนียงคนละอย่างอย่างทางเนี้ยสำเนียงออกจากทางไทยๆอย่างของพวกหนูเนี่ยคือดั้งเดิมเลยประเพณีสงกรานต์ของอำเภอสังขะนี่มีการละเล่นของไทยไหมครับมันจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคล้ายคลึงอย่างลูกช่วงเล่นลูกช่วงมีลูกช่วงมีเล่นช่วงสะบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนคำว่ามอญซ่อนผ้าเนี่ย มันเป็นการละเล่นของมอญจริงๆหรือเปล่ามาจากนั้นหรือเปล่ามอญของมอญเมืองไทยค่ะไม่ใช่มอญที่สังขะไม่ใช่มอญในเมืองมอญอ๋อมอญซ่อนผ้าคือของคนไทยแต่ชื่อเป็นชื่อมอญซ่อนผ้าแต่มอญเขาไม่ได้มาซ่อนผ้ามอญเป็นการเล่นของไทยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่อยากให้อาจารย์ฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเพณีไทยให้สืบสานอย่างเงี้ยต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ว่าสงกรานต์มอญหรือสงกรานต์ไทยคือกิจกรรมมันก็มีความสวยงามของกิจกรรมอยู่แล้วแต่อยากฝากนิดนึงว่าการแต่งกายค่ะคืออยากให้เด็กไทยเราเนี่ยแต่งกายให้สวยงามให้มิดชิดเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยการที่เราไปเที่ยวเนี่ยส่วนมากเราจะเจอแต่วัดไปวัดเนี่ยคืออยากให้แต่งตัวแบบขายาวนิดนึงเสื้อก็จะขอเป็นเสื้อที่เรียบร้อยนิดนึงอะค่ะใช่ใช่แต่ว่าถ้าลูกหลานผมว่าสาวๆอะใส่ยกทรงตัวเดียวอะเอาไปไหนไม่น่าเกลียดยกทรงตัวเดียวอ๋อแล้วบ้านใครใส่ยกทรง 2-3 ตัวแล้วของล้อเดียวแล้วก็เสื้อไว้นอกแหละก็ไม่มีอะไรจริงๆแหละคือเดี๋ยวอาจารย์ครับผมขอย้อนคำถามนิดนึงเมื่อกี้นี่ผมยังสงสัยเรื่องที่ว่าทอดผ้าป่าของผ้าป่าที่เป็นทำไมต้องทำเป็นรูปหงส์ฮะหงส์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมอญเป็นหงส์เนี่ยเป็นกอจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองของสาวดีค่ะเป็นเมืองหลวงของมอญเมืองนึงค่ะแล้วก็คือชาวบ้านเนี่ยไม่อยากให้ลืม
สัญลักษณ์ของตัวเองไม่อยากให้ลืมความเป็นมอญของตัวเองด้วยก็เลยเอารูปหงเอารูปหงมาเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ใช่ในการแห่พระป่าครับโอ้ดีครับแล้วก็ได้ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวการเล่นประเพณีไทยเนี่ยก็ควรจะมิดชิดแล้วเดี๋ยวนี้บางทีรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่นะอาจารย์ครับแต่งตัวคือมันทำลายจินตนาการของผู้ชายหมดเลยอ่ะคือไม่เหลืออะไรไว้ให้เราจินตนาการต่อบ้างเลยคือมันหมดแล้วมันเหมือนข้อสอบที่เฉลยคำตอบออกมาจนหมดแล้วอ่ะคือนุ่งสั้นขนาดนี้แทนที่จะนุ่งยาวๆให้เราจินตนาการเออหัวเข่าจะเป็นยังไงวะแล้วตอนนี้แบบเวลาเล่นสงกรานต์นะเตือนหน่อยนะไอ้ที่ใส่เสื้อขาวเสื้อบางๆนะคือพอโดนน้ำพอมันเปียกน้ำเข้าไปเนี่ยมันยังไงคือแบบผมเห็นแล้วมันแบบมันเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะไหลทำไมไปกินของเปรี้ยวเข้าไปก็หิวอ้าววันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับประเพณีนะครับครับอาจารย์อรัญญาเจริญหงษาครับขอบคุณมากความสนุกสนานยังรอเราอยู่ในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับกับจำอวดหน้าจอคำถามต่อไปน้องจูนมีอะไรจะถามลุงโย่งม้าอะไรสีแดงคะม้าสีแดงก็ม้าศึกที่เขาออกรบม้าของเล่นม้าพลาสติกไม่ใช่แล้วม้าอะไรสีแดงม้าเขือเทศม้าเขือเทศนี่เองโอ้โหสีแดงเราทำไมไม่รู้วะเนี่ยกับเรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ความรักของชาละวันจะลงเอยเช่นไรติดตามในพญาจระเข้เอ้ยฉันชื่อใบกะเพราส่วนพี่สาวชื่อขากระตะไคร้วันนี้นึกอยากฟินเอาไก่มากินด้วยเห็นไหมกินละบนบกมันไม่หนำลากไปกินในน้ำให้สะใจนี่นี่นี่เอ้ยพญาจระเข้มาเจอตัวเฮกำลังกินไก่เอ๊ะหรือว่าเขาเป็นคนแต่มองกี่หนมันก็ไม่ใช่คนจริงหรือว่าคนหลอกแยกไม่ออกเลยว่าตัวอะไรโอ้ยตาเถนตกกระบวยช่วยเคด้วยเคตกใจแฮะฉันน่ะต้องตกใจแกไม่ใช่แกตกใจฉันเหรอสุดแสนหาสนเท่แม้ช่างกิ๊บเก๋เท่พูดได้ใครใครคนคนคนเหรอคนไว้ตายแล้วไปไหนไปไหนรอด้วยรอด้วยรอตายตายแล้วไอ้เข่มารีบขึ้นดีกว่าอันตรายเพราะฉันเคยโดนไอ้เข่กินแต่ฉันก็ดิ้นออกจากมันได้วันที่สองไอ้เข่ก็กินมันฉันก็ดิ้นออกจากมันได้วันที่สามมันก็มากินฉันก็ดิ้นออกจากมันได้วันละที่สี่มันมาฉันเลยบอกว่าไอ้เข้มาไวๆบอกมาไวๆบอกว่ามากินละฉันสิฉันจะไม่หนีแกไปไหนไอ้เข้บอกฉันไม่กินแกแน่ๆกินแกแล้วแสบจะตายเลยไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้ดูสิดูให้เข้าใจสาวคนนี้ละจังสวยนักนึกหลงรักก็เสียแล้วไงช่วยด้วยอยากได้มานอนกกรีบว่ายขึ้นบกด้วยทันใดไอ้เค้ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยยอมเป็นเมียฉันซะดีๆจะดีกว่าจะบ้าหรือไงเราเป็นคนทำไมไอ้เค้ไม่ได้จะได้ยังไงไม่เป็นไรไอ้เค้กับคนก็มีไอ้นั่นเหมือนกันมีอะไรมีหัวใจเหมือนกันฉันไม่ยอมเป็นเมียแกหรอกช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยเอ้ย
จะให้ใครมาช่วยได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยก็ออกมาช่วยด้วยทั้งใดให้หนอเรียกเราเสียงเขาเป็นใครสงสัยนักหนาต้องมาดูให้ได้เกิดอะไรกันมันชักอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรร้องเพลงฉ่อยอ่ะไม่เคยสนใจเวลาบทเบิดเขาให้อ่านให้ดูก็นี่ไงก็ร้องนี่ไงร้องอ่ะร้องชี้ร้องไปคนไหนก็ชี้คนนั้นเรื่องอะไรก็ว่าตามบทไม่ใช่ไปยืนตรงนี้อ๋อไม่ได้ได้เสียงช่วยด้วยช่วยด้วยก็ออกมาช่วยด้วยทันใดตัวนอนนะไอ้เคอีตัวนี้แซ่ตัวอะไรบ้าเหรอนักเอกช่วยหน่อยเถอะคุณพี่ไอ้เคตัวนี้แล้วมันเหลือร้ายมาจะเอาฉันแล้วไปทำเมียเฮ้ยพี่ชายช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ต้องกลัวหลอกจองขวัญไอ้เคมันก็คิดได้มันคงไม่อยากกินของเหี่ยวมันเอาไปเดี๋ยวก็คืนให้บ้าหรือไงมันจะเอาฉันช่วยดิแม่จริงก็เข้ามาเซ่มาเซ่ไอ้เคไม่เคยกลัวใครจ้าไอ้เคไม่กลัวใครอยู่แล้วถ้าใครอยากตายได้เลยมาเฮ้ยแล้วตายแล้วเป็นไงล่ะไอ้หมองังเจอจระเข้ฟาดหางจนหน้างายถ้าถึงโอกาสนี้จับอีนังนี่แล้วก็หนีไปเฮ้ยใครนี่ลงน้ำไอ้เจ๊ยังไม่ได้ลงไปในน้ำแล้วลงไปในน้ำแล้วคนจะหายใจออกได้ไงถ้าปล่อยไว้นานมันตายแน่โอ้ยเจ็บใจไม่ใช่น้อยประมาทไปหน่อยก็เลยแพ้พ่ายฮะอาคมเราคงสะดุดต้องใช้อาวุธเลยซะดีไหมเราจะเสกหอกเอาไปทิ่มเอาไปตอกให้มันตายหอกนี้อาคมขังจะแทงหนังไอ้เข้ได้นี่คือหอกเอ้ยโอ้โหเอ้ยเสกหอกไงเป็นคอนนี่คาคมคงอ่อนไปแล้วใช่ไหมงั้นขอเสกอีกทีอีทีนี้ก็คงใช่นะเฮ้ยไอ้หอกมาฉันบอกว่าเสกได้จากนั้นจะเอาเทียนศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์แหวกน้ำได้โอ้แค่เสกเทียนแล้วทำไมแปลกนี่มันมีไฟแช็กมาด้วยไงว่าแล้วไม่รอช้าแล้วก็ท่องคาถาลุยน้ำไปอ่ะเฮ้ยน้องใบกระเพราพี่นี้จะเฝ้าคอยเอาใจสิ่งใดก็ถวายสิ้นแต่ว่าหยุดดิ้นก่อนได้ไหมช่วยด้วยใจช่วยด้วยจะส่งเสียงร้องจะยอมหรือไม่ยอมฉันไม่ยอมจะไม่ยอมจะยอมไม่ยอมไม่ยอมจะไปไหนไม่ไปกระเพรายอมไม่มีทางดีกว่าไปใบกระเพราจะไปไหนอย่าไปไกลไอ้เคช่วยด้วยจ้าเจ้าเล่ห์ไหนวายลายอันนี้นำไปกับเขาวันนี้เองต้องเนาจะปราบเจ้าให้จงได้เฮ้ยถ้าแย้มมาถิ่นข้าคราวนี้แล้วนะเตรียมตัวตายงั้นเจ้าอย่ารอช้ามาสู้ก็ข้าไวๆไปเลยแต่งกัน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 แต่ง
าไปไหนอ่ะแกไปไหนอ่ะมันจะสู้กันเนี่ยมันต้องสวนกันไปสวนกันมาอ๋อสวนไปสวนมาเหรอเอามามามาเฮ้ยพี่สู้ไม่ได้เอาเทียนไปเอาเทียนไปสู้มันไงจะสู้มันจะใช้หอกสู้มันหอกจะสู้ไม่ได้เอาเทียนเอาเทียนไปเถอะระวังตัวนะอย่าอย่าอ้าปากทำไมเอาบอกให้อ้าจะแทงไม่ใช่หมอจะได้ฟังอ้าแขนได้ขอยังกระหนุกพอยังไปข้ามาอยู่นะอ้าแขนด้วยอ้าแขนด้วยจะแทงว้าคุ้มสูงสูงว้าอ้าแขนด้วยโอ้ยยง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 พวงพวงอะไรพวงพวงขาดพวงขาดแล้วขาดพวงพวงขาดไอ้ขาดยงยงพวงขาดเนี่ยดึงออกให้พี่ว่าอย่าตายแน่ตายแน่เอ้ยบทเรียนเจ้าเกเรบทบทเรียนพวกเกเรไอ้จระเข้จงจำไว้ยื้อแย่งของคนอื่นใช่ต้องเอามาคืนจนได้ต้องเอามาคืนจนได้ไอ้เข้เกเรเสเพลวายลายเอาถ้วยจะแกล้งคนอื่นพี่อัดว่าไม่รู้ว่าหัวยาวไงสมน้ำเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นทุกตัวไม่ดีไม่ดีไม่ดีคราวนี้จงสดับอย่าเที่ยวบังคับขืนใจใครใช่เบียดเบียนคนอื่นเขาเบียดเบียนคนอื่นเขาสุดท้ายตัวเราก็วอดวายวอดวายแล้ววอดวายเลิกคิดเห็นแก่ตนทั้งเข้ทั้งคนสบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันชักมาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันรักให้สามัคคีกันไว้ดีกว่าอะไรนะอะไรอะไรโชว์อะไรโอ้ยก็ไอ้แค่ผ้าโพกแขนน่าจะให้พูดอะไรเนี่ยนี่ใช่อะไรเนี่ยอ๋อแกก็อะไรอ่ะนี่เขาจะให้ดูแขนเสื้อแขนกุ้นนี่โอ้ยเสื้อแขนกุ้นดูทำไมนี่ใช่นี่อ๋ออะไรวะเนี่ยอ๋อข้อศอกข้อศอกเก็บยันไว้เล่นรายการอื่นดีกว่ายันอะไรอ่ะเนี่ยเขียนมาไม่มีใครอําเลยเนี่ยเอาจามทำไมก็ยันทั่วไปอ่ะก็ยันทั่วไปเขาสักยันอย่างงี้ไงทำไมอ่ะไม่แปลกตากันบ้างไงเนี่ยเดี๋ยวๆอ๋อเขาต้องเล่นยันเออยันเนี่ยพี่ยงเดี๋ยวๆเฮ้ยเฮ้ยนี่ๆๆดูเขาดูเขาวิธีเล่นอ่ะเพื่อนเขียนมาแล้วหาของเล่นมาแล้วเพื่อนอีกคนจะต้องรับให้ได้แล้วก็ต้องส่งให้ได้ต้องตาตาต้องไวเออเฮ้ยเฮ้ยยงเฮ้ยเอ้ยอันนี้อ่านว่าไงไม่ใช่เอาเหอะไว้เล่นที่อื่นไปนี่ต้องไปนี่เพราะว่าเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 20:30 นทางช่อง1 Work Point วันนี้ลาไปก่อนกับจังหวัดหน้าจอสวัสดีครับวันนี้จะพามาเรียนรู้สิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยประเพณีไทยโบราณชื่อว่าสงกรานต์รู้ใช่ไหมอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับนี่รดน้ำการรดน้ำนะถ้าทำผิดยังไงผิดดำหัวดำหัวทำไมดำหัวมาแล้วก็อยากจะรู้ครับเดี๋ยวนี้เลยว่าเข้าวงการมาได้ยังไงครับพี่สดใสครับรู้สึกผมจะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปไหนไปออกไปข้างนอกผมจะเดินเข้าวงการมั่งลูกน้อยที่คอยหวังกลายเป็นหอยสังได้ยังไง
หรือว่าจันเทวีหักหลังพี่ใช่หรือไม่น้องไม่เคยทำเลวซามนอกจากยามแล้วไม่ยุ่งกับใครสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง